ดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้พี่แมวก็จะมาทำ DIY ให้ดูอีกนะคะซึ่งเราจะมาทำ DIY เกี่ยวกับนี่นะคะแจกันนะคะจะเป็นแจกันลักษณะเป็นแก้วนะคะซึ่งพี่แมวจะดีไซน์จากแจกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจะเหมือนกันทางนี้ทางมุมด้านนี้ท่านผู้ชมจะเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะธรรมดาแล้วก็มีดอกไม้นะคะแต่พี่แมวจะมาแต่งให้เขาสวยนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปแต่งในตามงานปาร์ตี้หรือว่างานทำบุญบ้านหรือว่างานแต่งหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่เพิ่มสีสันความสวยงามยิ่งขึ้นนะคะพี่แมวก็จะมีนี่นะคะก็มีแจกันแล้วนี่เป็นเชิงเทียนนะคะเป็นเชิงเทียน2อันซึ่งเราจะเอามาต่อกันอย่างนี้นะคะแล้วนี่ก็มีจานรองนะคะจานรองเทียนอันใหญ่ๆแต่พี่แมวจะเอามาประยุกต์นะคะอันนี้พี่แมวติดกาวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่จะพี่แมวจะเอามาประดับนะคะพวกมุกพวกไดมอนด์ต่างๆนะคะนี่ก็เป็นอุปกรณ์นะคะก็มีกาวนะคะ E6000 แล้วก็มีกาวแบบนี้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นแบบGold สติ๊กนี่นะคะเป็นแท่งๆนะคะและพี่แมวก็จะมีนี่นะคะปืนข้างๆเนี่ยนะคะเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะกูกันนะคะนะคะที่จะใช้ความร้อนนะคะพี่แมวก็เก็บไว้นี่ก่อนเพราะยังไม่ได้ใช้นะคะด้านข้างนี้ก่อนนะคะค่ะพี่แมวก็จะมีเครื่องประดับต่างๆพวกนี้ที่จะมาตกแต่งนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าทำกันอย่างไรนะคะลงมือทำกันเลยนะคะพี่แมวก็จะทากาวนะคะหยิบกาวลงไปให้รอบๆฐานตรงนี้เลยนะคะค่ะงั้นเราก็เขี่ยเขาทั่วนะคะระวังหน่อยนะคะเพราะว่ากาวเนี่ยเขาจะแรงมากสตรองนะคะระวังตาด้วยนะคะห่างๆตาหน่อยนะคะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะแล้วพี่แมวก็จับตัวนี้กดทับลงไปนะคะซอสมันขึ้นไปนะคะนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้เขาก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะคะนี่นะคะที่พี่แมวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาแห้งแล้วตัวนี้พี่แมวก็จะปล่อยให้เขาแห้งก่อนนะคะกดสักแป๊บหนึ่งเอาละค่ะตัวนี้พี่แมวก็จะทิ้งเอาไว้เขาแห้งนะคะแล้วเราก็จะมาทำตัวที่แห้งแล้วนี่นะคะที่พี่แมวทำเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่แมวก็จะมาใส่จานนี่นะคะจานรองเทียนนะคะตัวนี้นะคะจานตัวนี้ก็พี่แมวก็เก็บไว้สำหรับคู่นี้ละกันนะคะตัวนี้เราจะมาทำให้เขามีฐานสวยขึ้นมาอีกนะคะเขาก็จะมีวงกลมนะคะรอบๆนี้พี่แมวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะรอบๆเพราะว่ากับวงกลมนี้เขาก็จะพอดีกันพี่แมวก็จะใส่ลงไปอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่แมวขอติดกาวก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวกันเลยนะคะตัวนี้พี่แมวจะติดตรงนี้นะคะแล้วก็จะคว่ำลงไปค่ะติดกาวเลยนะคะค่ะระวังหน่อยนะคะถ้าเกิดเขาไม่ทั่วจะเขี่ยนิดนึงก็ได้นะคะเอาละค่ะพี่แมวพอใจแค่นี้พี่แมวก็จะคว่ำลงไปในนี้เลยนะคะกดเขาสักหน่อยนะคะค่ะแล้วเราก็จะทิ้งให้เขาแห้งนะคะเราก็จะทิ้งให้เขาแห้งนะคะก็จะได้ลักษณะออกมาอย่างนี้ตัวนี้พี่แมวยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าเขายังไม่แห้งสนิทรอให้เขาแห้งสนิทก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาต่อกาวกันอย่างนี้นะคะช่วงที่เรารอกาวตัวนี้แห้งสนิทนะคะจากฐานตัวนี้เราก็จะมาทำนี่เลยค่ะ
ทำตัวแจกันตัวนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามชมนะคะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งแจกันกันนะคะเราจะแต่งให้สวยด้วยตัวนี้นะคะนี่คือเครื่องตกแต่งของพี่แมวนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะมีพวกมุกหรือพวกคริสตัลนะคะที่เขาปักนะติดกับผ้านะคะซึ่งเราก็จะเอามาแต่งแจกันกันนะคะให้สวยนะคะหรือท่านผู้ชมมีไดมอนด์อะไรอย่างอื่นหรือคริสตัลอย่างอื่นก็แต่งได้นะคะแต่วันนี้พี่แมวขอแต่งด้วยตัวนี้นะคะเพราะพี่แมวมีตัวนี้อยู่นะคะไปหาซื้อแล้วก็ไม่ค่อยมีทุกที่ถูกใจอะค่ะก็เลยได้ตัวนี้มาพี่แมวก็จะมาแต่งนี่นะคะตรงขอบปากของแจกันนะคะแล้วก็ตรงข้อตรงนี้นะคะเพราะแจกันตัวนี้เขามีเชฟสวยแล้วก็จะมาแต่งตรงข้อนี้นะคะพี่แมวก็จะวัดนะคะวัดแล้วก็จะตัดนะคะตรงข้อนี้ว่าได้เท่าไหร่นะคะได้ประมาณนี้นะคะพี่แมวก็จะตัดประมาณนี้นะคะตัวนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะคะเวลาตัดออกมาเนี่ยพวกลูกปัดหรือคริสตัลหรือว่ามุกเนี่ยเขาก็จะร่วงออกมาจากได้นิดนึงทีนั้นเราจะต้องเซฟตี้นะคะก่อนตัดพี่แมวก็จะขอใช้นี่นะคะกลูกันเนี่ยนะคะเป็นปืนหรือว่าเป็นกาวความร้อนนี่นะคะตัวนี้ที่พี่แมวเคยบอกว่าเราไม่สามารถที่จะมาใช้ติดแก้วตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะหลุดเวลาล้างนะคะใช้ E6000 จะดีที่สุดนะคะเหมือนที่พี่แมวใช้ไปนะคะสำหรับตัวนี้เราจะเอามาติดพวกแอคเซสซอรี่อะไรพวกนี้ได้นะคะเป็นกาวตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเขาหลุดจากตัวนี้เราก็สามารถซ่อมได้นะคะนี่พี่แมวก็จะวัดเลยนะคะวัดเลยละกันเราจะได้รู้ว่าประมาณเท่าไหร่แค่นี้พี่แมวก็จะตัดอุปกรณ์ตัวนี้ยังไม่ใช้พี่แมวก็ไว้ข้างหลังก่อนนะคะพี่แมวก็จะตัดเลยนะคะอย่าลืมนะคะเสียบปลั๊กเอาไว้นะคะเดี๋ยวพี่แมวจะตัดให้ดูนะคะว่าเนี่ยเขาจะหลุดออกมานะคะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะนี่นะคะเขาจะหลุดออกมานะคะนี่ค่ะหลุดมาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะคะดังนั้นเราก็ต้องระวังนะคะพี่แมวก็จะติดกาวนะคะขอแยกตัวนี้ก่อนถ้าเราเช็คความร้อนจากกาวความร้อนตัวนี้โดยการบีบออกมานะคะถ้าเกิดว่าตัวนี้นะคะเป็นด้ามบีบเนี่ยถ้าบีบออกมาแล้วนะคะยิงออกมาแล้วเนี่ยกาวเขายังไม่ไหลแสดงว่ายังไม่ร้อนพอฉะนั้นเราก็ต้องรอให้กาวร้อนก่อนตอนนี้กาวของพี่แมวยังไม่ร้อนนะคะก็เดี๋ยวรอให้ร้อนสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาชมกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรามาเช็คกาวกันดูนะคะนี่นะคะบีบออกมาอย่างนี้นะคะกาวนะคะเขาจะยืดออกมานะคะแสดงว่าใช้ได้เลยนะคะมีความร้อนเพราะกาวเขาจะเหลวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกันเลยนะคะพี่แมวก็จะใช้นะคะกาวติดบนตัวนี้เลยนะคะมุกนี่นะคะเซฟตี้ตรงนี้ก่อนเพราะเขาจะหลุดเนี่ยค่ะเขาจะอ้าอยู่ฉะนั้นพี่แมวก็จะใส่กาวลงไปนะคะนิดหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้เขาหลุดเซฟเขาก่อนนะคะแค่ไปปลายตรงไอหัวลิปบิ้นจะเรียกลิปบิ้นก็ได้นะคะเนี่ยเอ็กเซสซอรี่ตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะมาติดเลยนะคะก็พี่แมวก็จะติดรอบนี้เลยโดยการที่พี่แมวจะใส่กาวลงไปบนนี้นะคะตัวนี้เลยนะคะพี่แมวต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะเพื่อที่จะไม่ให้กาวเนี่ยเขาเลอะนะคะนี่นะคะก็จะใส่ไปตามนี้เลยจะตึงติดตึงกลางก่อนนะคะพี่แมวจะเหลือปลายไว้นะคะไม่ใส่กาวตรงปลายนะคะจะเหลือไว้ครบนิดนึงนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดที่หลังเราจะติดตัวนี้ไปก่อนนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะติดไปเลยนะคะ
ี่นะคะพี่แมวก็ติดแล้วนะคะรอบๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตรงปลายตรงนี้นะคะให้เขาชนกันนี่นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะชนกันอย่างนี้นะคะชมจะเห็นรอยนี่นะคะเห็นไหมคะช่องว่างตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเดี๋ยวพี่แมวจะมีตัวอื่นมาเสริมนะคะตรงนี้ช่องว่างนะคะกากติดกาวอย่างนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวรอให้เขาแน่นสนิทสักแป๊บนึงนะคะเรากลับมาดูค่ะค่ะท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราติดข้อตรงนี้นะคะของแจกันเรียบร้อยแล้วนะคะพี่แมวก็จะมีนี่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่เป็นสร้อยนะคะแล้วก็จะมีจี้นะคะก็จะสวยนะคะเราสามารถแกะเอาเฉพาะจี้เนี่ยมาแต่งตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะหรือว่าจะเป็นนี่ก็ได้นะคะเป็นเป็นคล้ายๆกับสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องตกแต่งนะคะที่เกี่ยวกับงานฝีมือนะคะนี่นะคะเราก็สามารถอันนี้พี่แมวก็หาซื้อมาได้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะตามแบบถ้าเกิดใครอยู่เมืองนอกนะคะตามแบบร้านพาวแลนด์อะไรอย่างเงี้ยจะมีขายนะคะเกี่ยวหรือว่าอาร์สดาหรือว่าตามห้างต่างๆที่ว่าสำหรับเด็กเกี่ยวกับเด็กที่จะประดิษฐ์นะคะนะคะประดิษฐ์คาร์ดประดิษฐ์ของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีขายนะคะหรือว่าใครจะไปซื้อที่ฮอปปี้คราฟก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะหรือประเทศอังกฤษนะคะแต่ประเทศนอกต่างประเทศที่ไม่ใช่อังกฤษก็อาจจะมีนะคะตามร้านขายเครื่องตกแต่งหรือว่ามุมที่สำหรับนักเรียนเขาประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยสำหรับสอนนักเรียนนะจะมีขายเยอะนะคะหรือว่าเราจะดัดแปลงมาจากนี่นะคะเป็นจี้นะคะจี้นะคะสำหรับสร้อยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นสร้อยพี่แมวก็สามารถจะเอาจี้ตัวเนี้ยนะคะออกมาใช้ได้นะคะแกะออกง้างเขาออกแล้วเราก็สามารถนำมาแต่งตรงนี้ได้เนี่ยตรงรอยต่อเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะนี่นะคะเราก็จะมาแปะตรงนี้ไม่ให้เขาเห็นเขาก็จะดูสวยขึ้นนะคะติดกาวเข้าไปนะคะแต่ตัวนี้พี่แมวก็จะขอเป็นสีฟ้าตัวนี้ละกันนะคะนี่นะคะสีฟ้าพี่แมวจะใช้ตัวนี้นะคะสีตัวนี้จะสวยพี่แมวชอบตัวนี้นะคะแม่ก็จะเอามาติดตรงนี้พอดีนะคะติดสองด้านเลยนะคะเพราะเราจะได้ใช้ทั้งด้านหน้าด้านหลังเห็นหมดนะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวเก็บพวกนี้ก่อนนะแล้วก็พี่แมวจะมาติดสีฟ้าให้ดูนะคะเครื่องติดแต่งนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าใครมีตุ้มหูหรือต่างหูนะคะที่ลายสวยๆเนี่ยนะคะเราก็แกะเอาลวดทั้งหลังออกนะคะหรือว่าตัดเขาออกแล้วก็เอาเฉพาะที่เป็นพวกจิวเวลรี่เนี่ยนะคะพวกเป็นจี้อะไรพวกนี้มาติดประดับได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งกันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพี่แมวจะทากาวลงไปตรงนี้นะคะยิงกาวลงไปนะคะนี่นะคะกาวพี่แมวก็ใกล้จะหมดเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะยิงกาวไปเลยนะคะเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันตรงกึ่งกลางนี่นะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะติดลงไปเลยตรงนี้นี่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะนะคะก็จะสวยนะคะจะเป็นสีฟ้านะคะสวยขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะประดับให้เขาสวยดูเก๋ขึ้นมานะคะเอาละค่ะพี่แมวก็พอใจเท่านี้นะแล้วพี่แมวก็จะมาติดตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะคะกึ่งกลางตรงข้ามตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้ดูเขาสวยขึ้นทั้งสองอย่างทั้งสองข้างเลยนะคะติดแล้วยังติดแล้วนะคะพี่แมวก็จะมาแต่งด้านนี้ตัวนี้แน่ใจว่าไม่ไปถูกตัวนี้นะคะ
ท่านผู้ชมต้องแน่ใจให้อยู่กึ่งกลางกันนะคะเอาละค่ะพี่แมวจะติดเม็ดนี้ลงไปเลยนะคะเนี่ยก็จะแตะให้เขาอยู่ตัวสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะห้อยเลื่อนลงมานะคะค่ะเดี๋ยวเขาแห้งแล้วเรากลับมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวนะคะตรงปากแจกันกันนะคะติดกาวกับพวกมุกพวกคริสตัลตัวนี้นะคะตรงนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะแม่ก็จะขอเลื่อนตัวนี้หน่อยนะคะถ้าเรามีกระดาษหนังสือพิมพ์รองกาวความร้อนนี่ดีนะคะเวลาเลอะอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถฉีกหนังสือขึ้นชั้นบนเนี่ยทิ้งก็ได้เลยไม่ต้องเสียดายเราก็ใช้ชั้นนี้ต่อนะคะนะคะก็จะง่ายสะดวกพี่แม่ก็จะขอวางให้บนนี้นะคะกาวก็จะอยู่นี่แล้วพี่แมวก็จะขอติดนะคะติดโดยกึ่งกลางนะคะให้เขาอยู่กึ่งกลางตัวนี้นะคะกึ่งกลางนะคะเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะพี่แมวก็จะติดไปรอบๆแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะติดให้ดูนะคะเดี๋ยวนี้ก็ออกมาเยอะๆก่อนรอบๆนะคะนี่ใช่ไหมคะกึ่งกลางพี่แมวจะติดตัวนี้เนี่ยค่ะทากาวไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ติดเลยนะคะติดรอยต่อนี่เลยค่ะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเราติดไปแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆติดรอบๆนี้นะคะติดกาวไปรอบๆนะคะนี่ค่ะความลงเพื่อที่ก็จะได้ขนานกับพื้นแล้วก็ติดให้เขารอบอย่างนี้นะคะกดเขาลงไปนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนค่ะเห็นไหมคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะแล้วก็เราก็ใส่กาวไปอีกนะคะเนี่ยก็ใส่แค่นี้ความเหมือนเดิมแล้วก็หมุนให้เขารอบๆนะคะนี่ค่ะก็ขนานกับพื้นนะคะเอาละค่ะนี่เราก็จะได้ขอบแจกันที่สวยนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะติดให้หมดเลยนะคะนี่นะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมให้ดูนะคะให้ตัดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่เป็นรอยต่อนะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันนะคะพี่แมวจะลูดก่อนนะคะลูดเขาก่อนถ้าด้านนี้นะคะเขาไม่ติดอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าตรงขอบนี้เราติดแล้วช่วงแจกันเนี่ยเขาจะสโลปลงมาอย่างนี้บานๆนะคะเขาก็จะติดยากจะไม่ถ้อยเสมอกันไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเรายึดด้านขอบไว้เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องกลัวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะตัดตรงรอยต่อนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะพี่แมวตัดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาทากาวนะคะติดรอยต่อกันเลยค่ะติดรอยต่อนะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะขอโทษเขาแทนเลยนี่นะคะเราก็ติดแล้วนะคะ
เป็นรอยต่อถ้าเราตัดตรงอย่างเงี้ยก็ต่อกันสวยนะคะไม่มีช่องว่างนะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวก็จะรอให้เขาเย็นนะคะรอให้เขาแห้งสนิทนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ออกมาทรงสวยนี่นะคะท่านผู้ชมจะเห็นไหมคะจะได้ออกมาสวยค่ะนี่ค่ะนะคะเดี๋ยวพี่แมวรอให้เขาแห้งสนิทก่อนนะคะเขาแห้งสนิทก่อนแล้วเรากลับมาดูค่ะท่านผู้ชมคะระหว่างที่รอให้ตัวนี้แห้งนะคะให้เขาแห้งสนิทนะคะพี่แมวก็จะแยกไว้ก่อนแล้วกันนะคะพี่แมวก็จะมาทำตัวนี้ที่เราติดกาวอยู่นะคะกาวเขาจะไม่แห้งสนิทหรอกนะคะแต่พี่แมวก็จะแต่งตัวนี้ไปให้ดูนะคะเราก็จะแต่งข้อตัวนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะใช้สไตล์เดิมนะคะใส่นี่เลยค่ะติดให้รอบๆนะคะวัดก่อนนะคะพี่แมวก็จะวัดก่อนประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดออกมาค่ะนะคะตัดออกมาแล้วก็จะมาใส่รอบๆนะคะโอเคประมาณนี้นะคะพี่แมวขอติดไปกับตัวนี้เลยดีกว่านะคะติดไปกับผ้าเหมือนกับเซตแรกนะคะเหมือนกับตัวแจ็คกันนะคะโอเคตัวนี้เลอะค่ะแล้วก็เปลี่ยนด้านนี้มากระดาษหนังสือพิมพ์นี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้ด้านนี้นะคะยกขึ้นมาแล้วก็จะติดตัวเดิมตรงกลางนะคะตรงกลางก่อนนะคะติดตรงกลางนี่เลยนะคะทากาวลงไปเลยนะคะจะได้พอดีนะคะแล้วเราก็มาทาด้านนี้นะคะแล้วก็จะหมุนไปรอบๆค่ะก็จะได้ลักษณะนี้มานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวก็จะตัดเลยนะคะตอนนี้มาจากไหนตัดประมาณนี้ล้มยกขึ้นนะคะให้เราวางหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะพี่แมวก็จะตัดเลยค่ะประมาณนี้เซฟเข้าไปไม้จิ้มฟันเคลียร์หน่อยเพราะร้อนอยู่นะคะเคลียร์รอยต่อนะคะเกี่ยวกาวตรงรอยต่อค่ะเพราะเราใช้นิ้วกดไม่ได้นะคะมันร้อนค่ะแมวก็ทำอะไรซีเรียสจริงจังเดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจนะคะเอาละค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ข้อสวยๆนะคะนี่นะคะเบี้ยวหน่อยเบี้ยวซะแล้วพี่แมวทำเบี้ยวอันนี้เบี้ยวไม่เป็นไรนะคะเพราะเป็นกาวที่เราใช้กาวกันตัวนี้เราสามารถแกะเขาออกได้นะคะแล้วก็มาขยับนะคะนี่พี่แมวก็ขอขยับนิดนึงโอเคค่ะมีขนาดใส่แว่นนะเนาะตายพี่แมวก็ยังไม่ดีอีกยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่โอเคนะกดเดี๋ยวพี่แมวกดก่อนเอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็แต่งนะคะแจกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแห้งดีแล้วตัวนี้ฐานยังไม่แห้งนะคะพี่แมวก็แต่งตัวนี้แล้วแล้วทีนี้พี่แมวก็จะนะคะมาเชื่อมตัวแจกันกระถางตัวนี้ให้เขาสูงขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อความสวยงามเพื่อยกเขาสูงขึ้นนะคะพี่แมวก็จะมาทากาวตัวนี้เล็กนะคะนี่นะคะE6000 เนี่ยนะคะเนี่ยก็จะขอทาเลยนะคะ
เราก็จะทาตรงนี้รอบแล้วเดี๋ยวพี่แมวก็จะเอาแจกันนะคะขึ้นไปวางบนกลางนี้กาวจะแรงมากแล้วกลิ่นก็จะฉุนด้วยค่ะนี่นะคะพี่แมวก็จะให้รอยต่อเนี่ยเขาตรงกันนะคะท่านผู้ชมต้องกะดูนะคะว่าช่วงไหนตรงไหนนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะให้กะดูว่าหมุนให้รอบๆนะคะว่าเขาบาลานซ์กันไหมนะคะจุดกึ่งกลางนะคะโอเคนะคะพี่แมวก็พอใจแค่นี้นะคะแมวก็จะกดเขาสักแป๊บหนึ่งนะคะให้เขาอยู่วางเขาขึ้นมาเลยนะคะนี่เราก็จะได้เห็นง่ายๆนะคะว่าเขากึ่งกลางไหมนะคะโอเคค่ะกึ่งกลางแล้วพี่แมวก็จะเอากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษแมกกาซีนหนาๆทับเขาเอาไว้นะคะค่ะเดี๋ยวพี่แมวไปหากระดาษหนาๆมาทับก่อนนะคะเดี๋ยวมาติดตามค่ะพี่แมวมีไอเดียอีกอย่างนึงนะคะพี่แมวไม่กลับด้านนี้นะคะด้านนี้ตรงแล้วใช่ไหมคะแมวกลับด้านนี้แล้วคนนี้พี่แมวก็จะถ่ายนะคะถ่ายแจกันตัวนี้ที่พี่แมวมีแก้วคริสตัลอยู่นี่นะคะใส่ลงไปเพื่อที่จะได้มีน้ำหนักนะคะนี่ค่ะในแจกันตัวนี้นะคะเป็นไงคะสภาพจากตัวนี้กลายมาเป็นตัวนี้สวยไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ดอกไม้ทีหลังนะคะรอให้เขาแห้งสนิทก่อนแล้วพี่แมวจะมาแต่งให้ดูนะคะช่วงนี้ขอให้เขาแห้งให้สนิทก่อนทิ้งไว้ข้างคืนก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็กลับมาดูกันนะคะเมื่อเขาแห้งสนิทนะคะค่ะท่านผู้ชมคะแจกันของพี่แมวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนึงนะคะพี่แมวก็ติดกาวเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตกแต่งเขาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันแรกนะคะส่วนอีกอันนึงนี่เดี๋ยวพี่แมวจะมาแต่งต่อให้เสร็จนะคะอันนี้โชว์ให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะประดับนี่นะคะจิวเวลรี่ให้สวยๆนะคะตรงนี้ลายนี้ด้านบนด้านตรงกลางด้านล่างนะคะจากเจอกันอันนี้นะคะกลายมาเป็นอันนี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็แต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะแจกันอันแรกนะคะเดี๋ยวเหลืออีกอันนึงพี่แมวจะมาแต่งต่อที่หลังนะคะอันนี้โชว์ให้ท่านผู้ชมดูก่อนหลังจากที่เราทิ้งให้กาวเนี่ยตรงฐานก็ติดไว้ค้างคืนให้แห้งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้หลุดเห็นไหมคะเขาจะไม่หลุดนะคะแล้วก็แปรงโฉมนะคะจากด้านนี้นะคะมุมนี้ค่ะเห็นไหมคะซึ่งยังไม่ได้ประดับอะไรเลยก็จะว่างเปล่านะคะก็จะสวยแบบธรรมชาติแต่อันนี้พี่แมวก็ประดับให้เขาดูหรูดูมีค่ามีราคาขึ้นมาหน่อยนะคะเราก็จะย้ายนะคะดอกไม้ใส่แทนค่ะนะคะแล้วก็คริสตัลนี่นะคะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะมาเอาดอกไม้นะคะแล้วก็คริสตัลมาใส่แจกันนี้เลยนะคะหน่อยนะคะขอโทษค่ะนี่นะคะแล้วก็จะได้แจกันสวยๆแล้วเราก็ใส่ดอกไม้ลงไปเลยนะคะตกลงไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็แต่งใบไม้ตรงนี้ให้สวยๆนะคะแล้วซ้อนเป็นดีก็เอาออกมาพี่แมวก็จะแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเหมาะสำหรับจะไปตั้งโต๊ะงานเลี้ยงนะคะงานวันเกิดหรืองานแต่งนะคะงานแต่งก็เป็นดอกไม้สีขาวหรือสีครีมก็จะสวยนะคะ
งานปาร์ตี้ต่างๆหรือจัดทำบุญบ้านนะคะตั้งไว้มุมใดมุมหนึ่งให้เขาดูสวยนะคะที่เหลือนี่เดี๋ยวพี่แมวจะมาแต่งต่อทีหลังนะคะเก็บไว้ก่อนอันนี้โชว์ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะได้แล้วนะคะสวยค่ะไว้มุมนึงของงานหรือว่าเราจัดงานเนี่ยนะคะที่บ้านเราก็ไว้มุมนึงของห้องก็ได้นะคะก็จะดูสวยนะคะนี่นะคะก็จะดูมีค่ามีราคาขึ้นไม่เหมือนกับแจกันแบบมันเก่านะคะที่ว่าว่างๆนะคะธรรมดาถ้าเกิดเราตั้งเราไม่ประดับจิวเวลรี่เนี่ยเขาก็จะธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะสวยๆนะคะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะนี่ค่ะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ